ุ่มเพื่อนนายกธีรพลชุนเจริญร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2020ภายใต้สโลแกนเพื่อนกันตลอดไปนายธีรพลชุนเจริญปีที่9ที่ลานอเนกประสงค์บ้านชุนเจริญตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีเรืออากาศตรีเฉลิมชาติไวยเวลาประธานกลุ่มเพื่อนนายกธีรพลชุนเจริญพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2020ภายใต้สโลแกนเพื่อนกันตลอดไปนายธีรพลชุนเจริญปีที่9โดยมีนายธีรพลชุนเจริญอดีตนายกเทศมนตรีตำบลบางปูนางสิริพรยงสงวนชัยพร้อมด้วยครอบครัวชุนเจริญนายดำรงยงสงวนชัยประธานมูลนิธิศาลเจ้าพ่อทับสำโรงตลอดจนอดีตคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลตำบลบางปูกลุ่มผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีอสมตำบลบางปูเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมทั้งคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มเพื่อนนายกธีรพลชุนเจริญนำพ่อค้าประชาชนชาวตำบลบางปูและตำบลบางปูใหม่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 3,000 คนสำหรับการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2020ในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่มเพื่อนนายกธีรพลซึ่งปีนี้เป็นปีที่9แล้วปัจจุบันกลุ่มเพื่อนนายกธีรพลชุนเจริญมีสมาชิกมากกว่า 5,000 คนโดยในแต่ละปีทางกลุ่มจะร่วมกันทำสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียนวัดและชุมชนตลอดจนมีการบริจาคเงินจัดซื้อเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลและซื้อรถเข็นให้กับผู้พิการที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลบางปูภายใต้สโลแกนเพื่อนกันตลอดไปโดยบรรยากาศภายในงานเลี้ยงได้มีการจับรางวัลประเภทโทรทัศน์USD TV พร้อมสร้อยคอทองคำหนัก2สลึงและรางวัลอื่นอีกมากมายท่ามกลางบรรยากาศของการแดนกระจายไปกับนักร้องชื่อดังหญิงลีศรีจุมพลนักร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำซิ่งสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน